อาจารย์มีหลวงปู่สังวาลย์เขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระวเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังรายการธรรมะสว่างใจ วันนี้เราก็ได้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม การฟังธรรมเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์นะโยมเป็นทรัพย์ที่หาได้ยากนะอริยทรัพย์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่มีใครลักขโมยได้หรอกเออเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐไปได้หลายภพหลายชาติเอาไว้เยอะๆอริยทรัพย์บางคำนี่แหละเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐพุทธเจ้าให้ฟังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาย่อมได้ปัญญาฟังไปพองไปสงบได้นะโยมการฟังเนี่ยเห็นมีโยมถามมาไอ้ฟังเทศธรรมะฟังไปมันสงบอะไรเงี้ยเป็นยังไงมันการฟังเทศธรรมะมันจะได้บุญกุศลโอ้โหมันได้มากเลยโยมนะจิตสงบนั่นแหละโยมสร้างสลาหลังยังไม่เท่าเลยถ้าติดรวมเป็นสมาธิได้อย่างนั้นนะว่าบุญก็คือความสงบมันแหละคือความสุขมันแหละถ้าติดเราทำแล้วมันมีความสุขมากนั่นแหละบุญมากเป็นคนให้ทานเนี่ยโอ้ปีติคนลุกน้ำตาไหลโอ้บุญมากเหลือเกินโยมไม่ใช่ว่าให้มากแล้วได้มากให้มากนะก็ได้มากเพราะความตั้งใจนะนั่นแหละก็เรียกว่าได้มากแต่ถ้าคนไม่ได้ให้มากหรอกแต่ว่าโอ้ศรัทธาเหลือเกินปลื้มใจเหลือเกินคนลุกน้ำตาไหลนึกถึงเมื่อไรก็ชื่นใจปีติใจอิ่มใจนั่นแหละบุญเห็นเลยไหมเห็นบุญไหมนั่นแหละทำบุญให้เห็นบุญการฟังเนี่ยฟังจนบางคนฟังจนบุญเกิดฟังบุญเกิดทำไมครับพุทธการฟังตามพระพุทธเจ้าเขาสำเร็จบรรลุเป็นโสดาตกะทาคานาคาอรหันต์ก็มีเยอะแยะมากมายมันแล้วแต่บุญบารมีที่สร้างกันมาพวกเรานี่มีบุญทั้งนั้นแหละผมไม่มีบุญฟังธรรมไม่ได้หรอกฟังแล้วมันไม่สุขใจฟังแล้วมันฟังธรรมมันถูกว่าตัวตนมันเกิดเหมือนพระฟังแล้วเหมือนโดนด่ารู้สึกไม่สบายใจเลยนั่นแหละคนไม่มีบารมีไงคนมีบารมีเนี่ยโอ้ฟังธรรมแล้วมันถูกใจมันสนใจมันเต็มใจมันชื่นใจโอ้บางคนฟังแล้วเบาสบายได้สมาธิเลยก็มีนะได้ปีติได้ความอิ่มที่เห็นจิตอิ่มๆมันเป็นสมาธิเหมือนกันนะมันเริ่มเป็นนิดหน่อยคันธิกะสมาธิหรือเฉียดถึงขนาดปีติเนี่ยนะคนลุกน้ำตาไหลเนี่ยจะเห็นใจเบาเห็นใจสบายนั่นแหละคันธิกะสมาธิเกิดแล้วเพราะนั้นฟังเถอะโยมฟังไปปฏิบัติธรรมนี่ก็ปฏิบัติไปยิ่งปฏิบัติยิ่งได้ยังไงล่ะบางคนเนี่ยมาสวดมนต์ใหม่ๆเนี่ยโอ้ขี้เกียจได้ก็เดี๋ยวท้อแท้สวดไปเออชักได้นานขึ้นสวดไปนานๆขาดไม่ได้นะนี่แหละโยม ไปที่ชอบที่ชอบโยมคนจะตายไปที่ชอบอย่าไปชอบสิ่งไม่ดีนี่แหละโยมนี่ไปที่ชอบแล้วแน่นอนเลยขาดสวดมนต์ไม่ได้มันรู้สึกเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างเงี้ยนั่นแหละชอบแล้วชอบสวดแล้วชอบธรรมะแล้วมีธรรมะแล้วนี่ไงต้องฟังมากๆ
ฟังแล้วก็ทำไปพุทธเจ้าท่านว่าทำน้อยๆแต่ว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรียกว่าทำน้อยๆทำนานๆนั่นแหละทำสามการเช้ากลางวันเย็นนั่งสมาธิท่านก็ขอเท่านั้นแหละใกล้ฌานเลยนะเห็นไหมโอ้ถ้าได้ฌานนี้มันสร้างโบสถ์หลังยังไม่เท่านะถ้าได้สมาธิเนี่ยบุญขนาดนั้นนะเนี่ยพุทธเจ้าว่าเป็นยอดบุญเป็นยอดบุญจริงๆสมาธินี่คนไม่สงบไม่รู้หรอกว่ามันสุขยังไงมันสงบยังไงบอกยังไงมันก็ไม่รู้พอสงบจึงรู้โอ้ความสงบมันมีความสุขนะมันช่วยดับทุกข์ได้นะสงบเนี่ยมันไหลระดับนะไหลระดับใหม่ๆมันก็ธรรมดาเพราะอย่างนั้นแหละโยมทำไปเถอะทำไปเถอะเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรมันไม่มีจุดมุ่งหมายไงบอกเข้าครันแล้วมันไม่รู้อะไรโอ้การเข้าครันเนี่ยทำให้หลงไม่รู้อะไรจริงๆไอ้เหมือนเทวดาเนาะไปเป็นเทวดาไม่เข้าครันรู้เขาอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกนะตายก็ขอให้ได้มาเป็นมนุษย์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เทพทั้งหลายปรารถนาแต่มนุษย์เนี่ยปรารถนาจะเป็นเทวดาแต่เทวดาปรารถนาอยากเป็นมนุษย์ต้นเหตุมันได้มากกว่าไงนี่แหละการเข้าครันเนี่ยมันก็ทำให้ไม่รู้ไงเรียกว่าลงเรามีโชคดีแล้วโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหไม่ใช่เกิดง่ายๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะโอ้มันน่ากลัวเหลือเกินมันนานเหลือเกินโอ้โหไม่รู้ว่ากี่กลับเลยนะไม่รู้ว่ากี่กลับเลยนะพอจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกลับหนึ่งไม่ใช่น้อยนะนับไม่ได้เปรียบเทียบโต๊ะองค์ศพเปรียบเทียบมันโอ้มันนึกถึงมันยาวนานเหลือเกินพวกเราในโชคดีแหละที่เกิดมาเป็นมนุษย์แถมได้พบพุทธศาสนาอีกเนี่ยเห็นไหมถึงไม่ทันพระพุทธเจ้าอาริยสงฆ์ก็ยังมีปัจจุบันนี้ก็เพิ่งกึ่งพุทธกาลไปมาดไม่นานเองยังอยู่อีก 2,000 กว่าปีนะนี่ 2,500 กว่าปีศาสนาพระพุทธเจ้านี่อยู่ 5,000 ปีนะหมดถึงหมดจริงๆไงหมดคือสิ้นเลยหมดพอเรื่องน้อยห้อยหูทำบุญก็ยังได้บุญในโฮมท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปข้องใจทงใส่เวลาจะทำบุญอยากจะใส่บาตรเนี่ยขอให้มีพระกันพระยังไงก็ช่างเถอะอย่าไปสนใจถ้ามันหาไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็ต้องเลือกถ้ามันเลือกไม่ได้ขึ้นมาถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปข้องใจจะใส่บาตรองค์ไหนอย่าไปข้องใจนึกว่ามาพระเนรมานี่ก็นึกว่าเราใส่บาตรพระอรหันต์กันเลยกันนะนึกว่าเราใส่บาตรกับพระอรหันต์มันจะได้บุญมากนะถ้าติดใจเราให้ด้วยศรัทธาไม่คล้องใจไม่ต้องใส่อย่าไปต้องใส่พระเราตั้งใจใส่ให้กับพระอรหันต์ต้องตั้งใจอย่างนั้นบางคนเนี่ย มีเรื่องเขาเล่าให้ฟังยังจำมาได้แล้วเคยพูดทิ้งแล้วทำบุญกับพระคนหนึ่งทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรกทำบุญกับพระสกปรกได้ขึ้นสวรรค์เอ๊ะโยมสงสัยทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรกได้ยังไงอ่ะทำด้วยความไม่เต็มใจตามไปแล้วติอีกใส่บาตรพระอรหันต์แหละแต่เป็นพระอรหันต์ที่ท่านบุคลิกท่านไม่เหมือนพระสกปรกนะที่ว่าพระสกปรกเนี่ยพระปลอมใช่ไหมอยากเมียแพ้ท้องอยากจะกินอาหารในวัง
ทำไม่ได้กินอาหารในวังโอ้เขาแพ้ท้องอยู่นั่นแหละไม่หายเขาแพ้อยู่งั้นแหละสามีก็ตายเลยทำยังไงจะไปเอาที่ไหนได้เห็นว่าพระบิณฑบาตได้ในวังเนี่ยพระบิณฑบาตกันอยู่เรื่อยโอ้อันเราไม่ได้แน่เลยถ้าเราไม่ปลอมตัวบวชต้องลงทุนปลอมตัวบวชไปบิณฑบาตในวังโอ้โหก็สำรวมระวังกลัวเขาจะรู้ไงผิดปกติแล้วระวังผิดปกติพระราชาเฮงโอ้โหศรัทธาองค์นี้อรหันต์แน่เลยเออมาใส่บาตรแล้วก็ให้คนตามไปดูอีกเออท่านไปนอนที่ไหนท่านไปพักที่ไหนเดี๋ยวจะไปฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวตอนเย็นจะไปก็ให้พวกอมาตย์อะไรเนี่ยไปดูพวกนี้ก็เดินตามไปดูเดินค่อยๆตามไปข้างหลังดูตามไปดูพระปลอมนี่ก็พอเข้าป่าปุ๊บเปลืองเลยเปลืองชีวรออกเปลี่ยนนุ่งกางเกงโอ้โหคนไปดูนี่ก็เห็นชัดเลยโอ้โหนี่มันพระปลอมนี่ว่ะแต่จะทำไงจะไปตอบกับพระราชาไงถ้าตอบมันดีนี่พระราชาต้องติดตกคงแกติดคงไม่ดีต้องตอบหากุศโลบายเลี่ยงนี่แหละกุศโลบายนี่มันดีนะโยมไม่ได้โกหกนะถ้าบอกตรงๆนี่ไม่ดีเลยไม่ได้บุญเลยอาจจะตกนรกก็ได้ด่าพระอีก แต่คนตามไปดูเนี่ยโอ้หมดศรัทธากลับมาก็ถามไงบ้างพระประดามไปดูท่านพักที่ไหนยังไงก็โอ้โหท่านไม่ได้พักหรอกตามเข้าไปพอท่านเข้าถึงป่าเท่านั้นโอ้โหท่านหายวับไปกับตาเลยโอ้โหพระราชาเลยตื่นเต้นมากเลยโอ้โหท่านนึกว่าท่านเหาะไปเลยไงเขาเข้าใจพูดนะพระสมัยก่อนเหาะได้นะบอกหายวับไปกับตาเลยนะโอ้พระราชานี่ศรัทธามากบุญกุศลอันนั้นแหละที่ใส่บาตรกับพระพระสกปรกมาแหละเขาเรียกว่าพระสกปรกพระสมพระปลอมไงคราวนี้มีพระอรหันต์องค์จริงมาแล้วที่มาบิณฑบาตแต่สำรวมสู้องค์นั้นไม่ได้สู้พระปลอมไม่ได้คนที่ตามไปดูพระปลอมเนี่ยก็เลยว่าโอ้ต้องใส่บาตรแต่ก็ใส่ไม่เต็มใจเพราะตั้งใจจะใส่บาตรอยู่แล้วองค์ไหนมาก็ใส่ไปก็ติพระคล้ายๆไปพูดกับพวกกันเองอะไรเงี้ยไอ้องค์นั้นขนาดโหสำรวมระวังดูดีอย่างกับพระอรหันต์อย่างเป็นพระปลอมองค์นี้ดูโอเคโอเคคงจะเป็นพระไม่ดีไปติเตียนปุ๊บตกนรกอโยมไอ้ที่ใส่นั่นก็ได้บุญแต่ได้น้อยแต่บาปที่ติมันมากกว่าไงเพราะฉะนั้นโยมอย่าติเลยอย่าติตินี่โหเสียหายเยอะนะเสียหายเยอะพระพุทธเจ้าบอกว่า พระถึงว่าเป็นพระสมมุติเนี่ยบอกว่าแค่มีผ้าเรื่องผ้าบาเนี่ยทำบุญก็ยังได้อานิสงส์นะโยมก็ได้ตามสภาพตามสภาพแต่ได้ถ้ามีศรัทธาไปอย่าไปติกันเลยกันถ้าไปติไปด่าไปว่าคนธรรมดานี่แหละถ้าพูดไม่ดีถ้าไปด่าคนไม่ดีเราก็เป็นโทษอีกนะคำติคำด่ามันไม่ใช่กุศลมันเป็นอกุศลทำอะไรที่มันเป็นกุศลนั่นแหละใช้ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราเป็นกุศลหรือความฉลาดก็ทำอะไรให้มันใจสบายอ่ะให้มันฉลาด
ถ้าทำไปแล้วรู้สึกใจมันขุ่นมัวพูดจาไปแล้วเขาไม่สบายใจทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยบางทีไปเห็นอะไรแล้วถ้าเขาถามนี่บอกตรงๆมันก็บางทีเขาก็ทุกข์นะเขาก็ทุกข์ก็หาคุปสโลบายที่จะพูดยังไงให้มันหลบๆเลี่ยงๆไปบ้างปล่อยเพื่อจะแก้ให้เขาทุกข์น้อยให้เขาทุกข์น้อยนั่นแหละดีที่สุดแหละเรียกว่ากัปปิยะโวหารใช้โวหารที่สมควรที่เหมาะทำให้คนฟังนะมันไม่ทุกข์นะดีที่สุดแหละโยมเนี่ยแล้วการปฏิบัติตรงเกินไปมันก็ไม่ดีนะ ตรงเกินไปก็ไม่ดีมันต้องใช้วาทะบ้างใช้กัปปิยะโวหารอย่างพระเนี่ยเขาห้ามตัดต้นไม้ตัดของสดเคี้ยวนี่ไม่ได้หมดเลยตัดหญ้าตัดต้นไม้ตะไคร้อะไรเนี่ยถ้าตั้งใจไปทำตัดต้นไม้ให้ขาดใบหญ้าใบอะไรเนี่ยเป็นอาบัตินะพระปฏิตีนะอาบัติมันก็เท่ากับฌานอาหารเลยนะโยมใช่ไหมเป็นอาบัติแต่ว่าชายคนอื่นก็เป็นอีกนะใช้ตรงๆนี่ไม่ได้หรอกเอาโยมมาตัดต้นไม้เนี่ยทีมันเกะกะเนี่ยมันโน้แต่ใช้ตรงนู้นมันก็กิ่งมันโผล่ออกมาเนี่ยมันเกะกะงั้นนี้นั่นแหละเป็นอาบัติแหละเหมือนตัดเองเลยเท่ากันต้องใช้กัปปิยะโวหารนะอย่าไปใช้เขาตัดบอกอาตมาทำตรงนี้นะต้นไม้เนี่ยมันกิ่งออกมาเนี่ยมันเกะกะก็ยังไม่รู้จะทำยังไงพระตัดไม่ได้เป็นบัตรนะเนี่ยเป็นบัตรแต่มันเกะกะมือจะทำยังไงดีแล้วโยมมาตัดให้ก็โอเคไม่เป็นไรเราไม่ใช้เขาตัดแต่พูดเขาเรียกว่ากัปปิยะโวหารก็ไม่เป็นบัตรโยมเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคำพูดขุดดินก็ไม่ได้อีกพระพุทธเจ้าห้ามไว้ทำไมแต่ถ้าดินที่เขาขุดมาแล้วก็มากองไว้เนี่ยรู้สึกว่าได้3เดือนมั้งนะจ๊ะไม่ถึง3เดือนเนี่ยขุดต่อนี่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอาบัติมันก็มีเหตุผลถ้าอยู่นานแล้วก็พวกสัตว์พวกอะไรมันก็เข้าไปมีตัวสัตว์เยอะไงมีตัวมดตัวอะไรเข้าไปอยู่ในหมกอยู่ในดินนั่นน่ะบอกไปขุดมันก็ตายอะไรเงี้ยแต่อย่างพระนี่ก็ไม่จำเป็นที่จะไปทำงานพวกนี้แล้วไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติห้ามขุดดินห้ามตัดต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณแต่วิญญาณที่ไปอาศัยต้นไม้มันมีไงโยมมีวิญญาณที่อาศัยต้นไม้มันมีบางคนเนี่ยไปตัดก็เคยไปเขาไปตัดต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยบางทีมีหนังไม้อยู่ป่วยกับป่าป่วยกันหมดเลยถึงตายบางคนตายไปก็มีเนี่ยตามบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยที่ว่าเอามาทำเสาทำเจ้าหรือมันเป็นน้ำมันเจ้าตัวนั้นเป็นน้ำมันยังตามมาอีกเนาะแล้วบ้านท่านดุห้องนั้นคนเข้าไปเนี่ยโดนเขายังไม่อยู่ยังแปลกก็แปลกก็มีเห็นที่วัดหนองไผ่เมื่อก่อนมีกุฏิอยู่หลังตีนั้นแล้วขายไปอยู่ไม่ได้เลยบางทีมาห้อยหัวอะไรเงี้ยห้อยหัวลงมาคนที่คนนอนที่พระนอนเลยอ่ะก็ไม่มีใครอยู่กุฏิเรียกกุฏิหลังแดงเป็นทรงไทยมันก็มีจริงเอ๊ะวัดตรงภายนี้แปลกมันมีวิญญาณอะไรแต่มันก็ไม่ทำอะไรใครถึงบ้าถึงตายอะไรทั้งนั้นอาตมาก็เจอแต่ว่ากลัวเหมือนกันแล้วก็กลัว
แต่ก็อายในความกลัวของเราเหมือนกันก็เรียกว่าคนกลัวนั้นไม่ใช่คนฉลาดพระอรหันต์นะทำไมกลัวเลยไม่จะตายก็ไม่กลัวอยู่เสี่ยงอะไรก็ไม่กลัวไม่มีสะดุ้งพระอรหันต์นี่ไม่สะดุ้งแล้วเสียงปืนเสียงประทัดเสียงฟ้าผ่าก็ไม่สะดุ้งไม่มีสะดุ้งเพราะไม่ขาดสติเลยไงโยมมีสติอยู่ในกายไม่อยู่อยู่ในกายไม่ใช่มีความคิดนะความคิดแต่ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกคิดอยู่ข้างในทำงานก็ทำได้คิดปรุงแต่งสร้างโน่นสร้างนี่ทำโน่นทำนี่ก็ทำได้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์แล้วคิดไม่ได้คิดได้เมื่อจำเป็นก็ใช้จิตคิดได้แต่ไม่จำเป็นท่านก็ไม่คิดเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเฉยแล้วเฉยแล้ว อยู่กับความเฉยนี่แหละเราก็ปฏิบัติไปเราปฏิบัติอย่างตามพระยาเจ้าอะโยเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนานี่โอ้มันสุดยอดแล้วอะไรที่มีค่าที่สุดนะที่เราเป็นมนุษย์อะไรที่เราจะเอาไปได้มันมนุษย์นี่มันไปได้ทุกอย่างไงโยมมนุษย์ไปเป็นสัตว์นรกก็มีไปเป็นเปรตก็มีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็มีทำได้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้บอกไว้หิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวตัวบาปนี่แหละจิตที่มีหิริความละอายความเกรงกลัวตัวบาปเนี่ยก็คือมีสิ้นไงโยมจึงให้สื่อสิ้นห้าไงพระโสดาก็แค่สิ้นห้านี่แหละเป็นอริยมรรคแล้วเป็นอริยมรรคแล้วปิดนรกได้ปิดนรกพระโสดาท่านปิดนรกได้พวกเราก็ทำได้ทำได้ทุกคนเลยโยมที่ไม่ได้ก็คือคนไม่ทำนั่นแหละคือคนไม่ได้พระอรหันต์ก็ทำได้อยู่ในใจของทุกคนทุกคนนะโยมจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ปรารถนาสร้างบารมีไปพระพุทธเจ้าก็มาจากปุถุชนคนธรรมดาก็ปรารถนาแล้วสร้างเอาบางคนโอ้โหสร้างนานเหลือเกินกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ไม่ไหวหรอกมาคิดดูให้ดีนะโยมพระพุทธเจ้ากี่พระองค์แล้วเนี่ยเราเกิดตายมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปลงนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่แหละสวรรค์น่ะมีน้อยที่จะได้ขึ้นไปมีน้อยเกิดตายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากมายโยมแผ่นดินทั้งแผ่นเอาเข็มจี้เราตรงไหนพระพุทธองค์บอกไม่พ้นเลยพระองค์เองนะแต่พูดถึงพระองค์เองเนี่ยนะแต่คนอื่นเนี่ยยิ่งกว่าพระองค์ไงแต่องค์ได้ตรัสรู้ไปตรัสรู้แล้วก็นิพพานไปแล้วท่านจึงแนะนำให้หาทางพ้นทุกข์นะสอนแต่เรื่องทุกข์ธรรมะก็พูดถึงเรื่องทุกข์แล้วก็สอนวิธีดับทุกข์ดับทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ยังไงแล้วระบบอริยมรรคมีองค์8นี่แหละก็เลยกสินสมาธิปัญญาเราก็ทำได้นี่โยมสินก็มีอยู่แล้วสิน5ก็ไม่ยากอะไรเลยไม่ทำนี่ไม่ทำบาปนี่มันง่ายนะอยู่เฉยๆไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ดีไหมล่ะถามว่าเปรียบเทียบดูเราต้องใช้เปรียบเทียบนะมันจึงจะเกิดปัญญามันจะเกิดศรัทธาในสิ้นจะได้รู้จักคนดีคนไม่ดีไงเพราะนั้นเขาบอกคนสูงไม่เห็นคนต่ำคนต่ำไม่เห็นคนสูงหรอกคนอยู่สูงไม่เห็นคนต่ำหมดคนต่ำก็ไม่ค่อยเห็นคนสูงคนมีสิ้นเนี่ยเป็นคนสูงคนมีสมาธิก็รู้สูงกว่าคนมีสิ้นอีก
เออคนมีปัญญาเอาสูงสุดเลยนะนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นไหมแค่มีศีลก็ไม่ต้องนรกแล้วรักษาศีลไว้แต่มันหมดได้นะโยมบุญเนี่ยหมดได้บาปถ้าไม่ทำมันก็หมดได้เหมือนกันใช้จนหมดเลยโอ้แต่มันใช้แบบทุกข์มาเรื่อยๆเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไว้ตกนรกบ้างอะไรบ้างคนเราทำมาเยอะไงเราทำทั้งบุญทั้งบาปทำบุญปนบาปบางทีก็บางคนเกิดมาก็ทำบุญไว้มากบุญให้ผลมากก็เออก็ดีรูปก็สวยรวยทรัพย์อีกอภิชามีปัญญาดีอีกเกิดในตระกูลดีเนี่ยเห็นไหมเราก็ทำไปเถอะโยมเนี่ยรักษาศีลให้ทานรักษาศีลการให้นี่แหละผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทุกคนอยากเป็นที่รักทำไมไม่ให้ล่ะโยมถ้าเราให้ก็เป็นที่รักปัจจุบันนี่ก็เป็นที่รักพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสไปแล้วพระองค์ทรงเห็นทรงเห็นการกระทำนี้ที่มันออกมาที่องค์ทรงตรัสว่าให้ทานแล้วรวยอย่างเงี้ยรักษาศีลแล้วสวยเจริญสมาธิแล้วเกิดปัญญาท่านเห็นมาไงประสบการณ์มาใหม่ๆท่านก็สงสัยใหม่ๆก็สงสัยเกิดมายังไงก็ถอยอดีตดูทำไมจึงมาเป็นคนจนเพราะอะไรคนรวยเพราะอะไรคนช่วยเพราะอะไรคนขี้เลเพราะอะไรเนี่ยพระองค์ทรงตัดไปหมดเลยพระองค์ทรงเห็นมาแล้วเห็นในการกระทำของพระองค์นั่นแหละท่านก็ตรวจดูในญาณของพระองค์นั่นเองต้องเห็นด้วยญาณนะโยมไม่ใช่ดักเอาเดาเอานะให้ปฏิบัติธรรมตามอริยมรรคมีองค์8นี่แหละพระองค์สอนยังไงล่ะก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละมีศีล5ไว้ทำสมาธิด้วยมีความเพียรปวายามะเพียรรู้เพียรละเจริญอิริยาบถ 4 สติปัฏฐาน 4 กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละ4อย่างเนี่ยจิตดูกายเอาจิตมาดูกายดูกายมันก็ต้องมีเวทนาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ดูกายมันจะไม่เห็นไงให้ดูกายนี่แหละกายนี่เป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างไปฐานที่ตั้งของความสงบคนยังไม่สงบก็กำหนดดูกายเนี่ยคนที่จะบรรลุมรรคผลจะพ้นทุกข์ก็เพราะกำหนดดูกายกำหนดไปเลยโยมกำหนดไปเนี่ยทำตามพระยาเจ้าพระยาเจ้าท่านมีสติอยู่กับกายโสดาบันท่านก็มีสติท่านก็มีสมาธิก็ไม่เสื่อมสมาธิอย่างน้อยขันธิกะนี่จะมีอยู่ตลอดเพราะอะไรล่ะเพราะมีสติอยู่กับกายตลอดไงมีสติอยู่กับกายตลอดก็เห็นเวทนาอยู่ตลอดชอบก็เห็นชังก็เห็นเฉยก็เห็นชอบก็เฉยชังก็เฉยนั่นแหละเรียกว่ารู้แล้วล่ะธรรมะอยู่ตรงนี้เองรู้แล้วล่ะทำไมละมันก็เพลินดิเพลินคิดเพลินไปนั่นแหละรู้แล้วไม่ละยังไม่มีธรรมะยังไม่เข้าถึงวิปัสสนาไงรู้ละแล้วละเนี่ยเป็นวิปัสสนารู้แล้วแช่อยู่กับความรู้เรียกว่าสมถะอีกอย่างน่าเป็นห่วงนะเพราะมันมีคน คนหลง
ปฏิบัติไปแล้วหลงได้นะโยมติดนิมิตไงติดนิมิตโยมบางคนเอาพอสงบแล้วเนี่ยเอาจิตไว้ข้างในตลอดเลยไม่เอาจิตออกไปข้างนอกให้เห็นให้เห็นให้เห็นข้างในเนี่ยเห็นเป็นที่โครงเห็นเป็นเน่าเป็นอะไรเนี่ยทำได้เห็นได้ให้เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนเรียกว่าเจริญอสุภกรรมฐานแต่ถ้าจะอยู่อย่างนั้นตลอดนั่นไม่ใช่นะมันไม่เป็นวิปัสสนานั่นแหละเรียกว่าสมถะอยู่นะติดสมถะไม่รู้หรอกมันสงบมันสงบไม่ใช่ไม่สงบนะมันมีความสุขมันจะบังหมดเลยจะไม่เห็นจิตจะไม่เห็นจิตไม่เห็นจิตนี่ไม่ใช่อริยะนะโยมเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีแหละมีคนสอนแบบนี้คนพูดแบบนี้น่ากลัวมากเลยน่าสงสารน่าสงสารเหลือเกินลงกายไม่ใช่รู้กายนะไม่ได้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาพระโสดาเนี่ยจิตยังมีออกนอกแต่จิตทรงออกนะรู้เฉยมันเป็นไม่ได้ถ้าไม่เห็นจิตนี่เห็นสุขนั่นแหละติดในสุขนั่นแหละติดอะไรก็มันติดสมถะนั่นแหละการเจริญสมาธิเนี่ยโยมไม่ต้องประตูเจริญไปเถอะสมาธิเนี่ยให้สงบมันสงบไปพอออกมาก็มากำหนดดูกายออกมาใหม่ๆจิตมันก็ยังสงบอยู่มันสงบขั้นอุปจาระนั่นแหละเหมาะกับการเจริญวิปัสสนานะโยมอย่าไปลงอยู่ในเอาจิตไปกำหนดไว้ในข้างในตลอดเวลานั่นแหละจะไม่เห็นจิตเลยจะไม่เห็นเกิดดับจะมีความสงบมีความสุขแต่ไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าทำร้อยปีสู้กับการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งเดียวยังไม่ได้เลยพระองค์ทรงตัดอย่างนั้นนะให้เข้าไปเฮ้อร้อยปีถ้าตอนจะตายเข้าได้อยู่อย่างนั้นก็ไปเป็นพรหมหมดบุญจากพรหมก็ไปนรกได้ก็ยังไปนรกได้ยังไม่เห็นวิปัสสนายังไม่เป็นวิปัสสนาคนลงนี้ลงว่าเป็นพระอรหันต์เลยนะโยมพระโสดาบันบานจิตไม่ออกนอกนี่โอ้โหไม่ใช่เลยคนลงเต็มร้อยเลยไม่ใช่แล้วลงเต็มร้อยเลยไม่ใช่โยมมีลูกได้มีลูกได้แต่ไม่ผิดศีล5อายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเป็นห่วงนะธรรมาที่พูดเนี่ยสงสารโยมเรามีพระพุทธเจ้าแล้วอย่าจะไปลงอย่างนั้นน่าสงสารเนี่ยถ้าเขาปลดทิฏฐิได้นะปลดตัวตนได้นะเอาจิตออกมาเอาจิตออกมาพิจารณาบางทีแป๊บเดียวเขาก็ได้เลยเพราะว่าสมาธิเขาดีอยู่แล้วถ้าเอามากำหนดดูกายดูจิตดูกายดูจิตบางทีว่าให้ดูกายดูจิตนี่มันบอกมันดับกิเลสไม่ได้ไม่ใช่หรอกโยมดับได้เพราะมันมีใหม่ๆยังไม่ได้แต่ว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ก็สอนมาอย่างนี้หลวงพ่อสนองฟังนะโยมฟังพ่อสังวานฟังหลวงพ่อสนองพระสายปฏิบัติก็สอนอย่างนี้ทิศออกจากสมาธิแล้วจะออกจากอัปปนานะโยมแล้วก็จิตมาดูกายดูการเคลื่อนไหวจะเห็นใจนึกคิดนี่แหละเป็นการเจริญวิปัสสนา
พอติดเราเกิดดับอยู่เรื่อยดูไปดูไปจนถึงจนเห็นจิตกายก็เห็นจิตก็เห็นเฉยก็เห็นเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยนั่นแหละใช้ได้กิเลสยังมีแต่ว่าช่วงที่เราเห็นอย่างนี้มันก็มีเพราะว่าเขามีสติเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลาแก้อยู่ตลอดเวลาเลยสติเป็นมหาสติโยมต้องอย่างนี้ไม่เห็นจิตไม่ใช่เป็นอริยะพระอริยะโยมต้องเห็นจิตพระอรหันต์จะไม่เห็นจะไม่รู้โสดาบันนี่เป็นไปไม่ได้หรอกคนตรงต้องรู้คนต่ำสติจะเป็นมหาสติได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเจ้าตัดอย่างนี้ต้องมีช่วงหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาปรินิพพานแล้วพระอรหันต์กับพุทธเจ้าเสมอกันนะเหมือนกันโยมแต่ความรู้ในโลกนี่ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้หมดแต่พระอรหันต์ก็ไม่ได้รู้แจ้งโลกโลกลึกเท่าไหร่เนี่ยโลกเนี่ย 84,000 โยชน์นะโยมโยชน์หนึ่งมัน16กิโล8หรือ16 16กิโลโยชน์หนึ่ง16กิโลนะตัวหนึ่งโยชน์และ84,000โยชน์อ่ะโลกกลมไงโยมใช่ไหมจะรู้ฟังโน้นเลยตรงของเราเนี่ยอะไรสหรัฐอเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่โลกมันใหญ่ไงมันใหญ่น้ำจึงขังอยู่ได้ค่อยๆเลื่อนไปน้ำก็ขังในบ่อในสระอะไรเนี่ยแต่ดูที่มันไกลๆไหลยาวมาใช่ไหมอย่างภาคเหนือไหลลงมาเนี่ยจนมาเนี่ยโอ้ที่สูงมีที่สูงที่ต่ำสามตะวันตกนี่ก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยนี่แหละโลกกลมไม่ใช่โลกแบนแต่ความใหญ่ของโลกเนี่ยความหนาของโลก 84,000 โยชน์ไม่ใช่น้อยนะเป็นกี่กิโลละโยชน์หนึ่ง16กิโลอ่ะเนี่ยมีใครรู้บ้างล่ะโยมใครวัดได้ไม่มีใครวัดได้แต่พระพุทธเจ้ารู้เห็นไหมต้องรู้ก่อนนักวิทยาศาสตร์อีกโยมรู้ก่อนหลายอย่างโลกวิทูไงเป็นผู้รู้แจ้งโลกเพราะฉะนั้นทำบุญแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจตลอดเวลาเนี่ยให้นับถือพระองค์จริงๆนะพุทธศาสนาเนี่ยศรัทธาเต็มๆเลยนะไม่ขาดเลยอ่ะศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วไม่จะไปไหว้อะไรเกกะจะเอาอย่างอื่นมาเป็นสรณะไม่ใช่เอาพระพุทธเจ้าไว้อย่างเดียวนับถือพระพุทธเจ้าปฏิบัติก็ในอิริยาบถ4นี่แหละเอาจิตไว้ในกายนี่แหละปลอดภัยที่สุดแหละโยมจิตอยู่ในกายนี่ไม่มีอะไรทำได้หรอกโยมนอกจากกรรมที่เราทำไว้คนมีกรรมที่ทำไว้เนี่ยเห็นไหมคนมีพระเครื่องต้องแพงๆตั้งหลายล้านองค์หนึ่งราคาหลายล้านตายไปเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วเยอะแยะแล้วบางคนไม่มีอะไรเลยบางทีอัศจรรย์เป็นได้ยิงไม่เข้าเครื่องบินตกยังไม่ตายอ่ะก็ลงมาเร่งเดินได้อ่ะเห็นไหมโอ้นัดพระอรหันต์นะตกเครื่องบินยังมรณภาพนะกระดุมว่าธาตุอาตมาไปทุดงเดินทุดงไปก็ไปดูก็ที่ท่านตกเครื่องบินมรณภาพโอ้พระธาตุท่านสวยมากเลย
อะไรดูก็หลายองค์เห็นไหมโยมบุญกรรมทำไว้โยมทำบุญไว้จะแก้บาปได้ไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นมานั่นหรอกอาตมานี่สักสักนิดหนึ่งก็ไม่เอาไม่มีถ้าจุดเดียวสักไม่เอาเลยนิสัยมันไม่ชอบเป็นยังไงไม่ชอบไม่เคยสนใจที่จะใส่ไฟฟันเลยพระก็ไม่ได้เอามาคล้องคอหรอกมันเหมือนมันไม่ศรัทธามันไม่เหมือนมันไม่เต็มใจมันยังไงไม่รู้กระปุกพระมันกระปุกพระขึ้นปุกโอเราก็ดูสงสัยให้เราปุกบ้างเลยปุกยังไงเรามันสงสัยปุกก็ไม่ขึ้นหรอกสงสัยมันไม่เชื่อในคำปลุกก็หรอกปลุกพระก็ไม่ขึ้นก็ไม่เคยเอาพระคล้องคอด้วยเชื่อแต่ว่าเรื่องอำนาจติดนี่ก็มีแต่ถ้ากรรมมาตัดรอนมาถึงแล้วแก้ไม่ได้โยมคนทำบุญไว้โยมทำบุญไว้ทำบุญมันจะแก้กรรมได้ค่ะหลวงพ่อครับครับผมพอดีช่วงนี้หมดเวลาก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ลองขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการขอเจริญพรเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 907097 3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089 293 3531 089 293 3531ชื่อเบญจพรจันแรงอาชีพนะคะไม่ได้ทำอะไรค่ะอยู่ห้องมาที่นี่มาขัดเกลาจิตใจตัวเองก็เห็นเราชอบทำบุญอย่างเงี้ยค่ะชอบปฏิบัติธรรมเขาก็เลยพามาตั้งแต่อายุ21อะค่ะ24ค่ะก็มาก็ทำไม่ได้สักอย่างแต่ตอนนี้ก็เริ่มทำได้แล้วค่ะครั้งแรกก็เดินจงกรมก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มาเดินอีกแต่ครั้งนี้แบบเดินจนครบชั่วโมงอะค่ะครั้งนี้รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นจิตใจสงบมากขึ้นสามารถเดินจงกรมได้ครบชั่วโมงยืนนั่งสมาธิได้ครบชั่วโมงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกคิดที่แบบที่เราทำสิ่งไม่ดีลงไปรู้จักสำนึกได้ทำให้เราจิตใจสงบมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจากนั่งสมาธิไม่ได้ปวดเมื่อยทั้งเนื้อทั้งตัวแต่ตอนนี้ก็ทำได้หมดนะคะไม่ปวดเมื่อยอย่างเงี้ยร่มเย็นสงบเจ้าหน้าที่ก็คอยสอนเวลาเราทำผิดกลับไปก็จะไปขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นพยายามแบบเดินสมาธินั่งสมาธิอยู่บ้านคำสอนที่ประทับใจไม่ใช่แบบมาแบบถือศีล7วันแล้วก็กลับไปทำกรรมแบบเดิมไงคะหนูชอบก็เลยหัวเราะอย่างเงี้ยก็กลับไปก็จะไม่ทำแบบนั้นอีกจะทำความดีขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02 354 4271
หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563ก็รู้จักอยู่แล้วครับมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับก็ถ้าไม่ได้มาบวชก็มีคนแนะนำมาแล้วก็จะมาทำบุญบ่อยๆก็มาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็กิจของวัดผมก็ช่วยบริจาคพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้นะครับกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับนานแล้วครับสังฆทานนี่ผมมานานแล้วครับครับชุดขาวนี่สองครั้งแล้วครับก็มีความรู้สึกก็ดีนะครับเพราะว่าได้หลักความคิดแนวคิดของการเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกเอาธรรมะเข้ามาดำเนินในชีวิตโลกข้างนอกก็ดีทำให้จิตใจมันสงบสตินี่ได้แน่นอนเพราะว่าทางพระอาจารย์เขาก็จะสอนแนวแล้วก็หลักความคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีสติถ้าเรามีสติรักโลภโกรธหลงมันก็ไม่มีครับมันก็ไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจเท่าที่ผมได้นะครับก็คนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่ในตัวผมได้แบบนี้ครับมันเปลี่ยนก็คือว่าอารมณ์บางทีเราไปเจอเรื่องที่มันหนักเราแรงไปเราก็เอาตรงเนี้ยเอาแนวทางของพระอาจารย์ท่านสอนมันก็ทำให้เราเบาลงไอ้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเราหันหลังสัก10นาที20นาทีเราก็กลับมายิ้มได้เหมือนเดิมส่วนมากผมก็จะเชิญชวนนะครับเชิญชวนแล้วก็จะบอกว่าทุกที่อะครับมีกฎกติกามีวินัยครับแต่บางคนเขาก็ชอบกฎกติกาวินัยดีเขาก็มาบวชกันแต่ถ้ามาบวชแล้วไม่มีวินัยไม่มีกฎกติกาผมก็ว่าอย่ามาดีกว่าเพราะมันก็เละที่นี่ก็เชื้อเชิญยังไงคนข้างนอกก็มานะครับก็มาเขายังศรัทธาเยอะเลยครับผมก็เชื้อเชิญนะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดอารมณ์อย่างนี้เขาทำมีสมมติว่ามีความโกรธอย่างนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างนี้ผมก็แนะนำให้มาบวชบ้างเถอะมาบวชที่นี่เขาไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์แต่เขาให้ข้อคิดและแนวทางให้เราไปปฏิบัติ
บางคนมันก็อาจจะไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่คิดไอ้ความโกรธความเกลียดความอะไรก็ยังอยู่ในตัวเขาเขาก็เป็นทุกข์ของเขาผมก็แนะนำให้เขามานี่นะแนะนำกี่คนก็ผมก็แนะนำขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่หล่อปูนองค์พระพุทธเจ้ามุนีศรีสังวาลขนาดหน้าตัก 5.9 เมตรเพื่อประดิษฐานไว้ณศาลาทรงไทยบนยอดเขาและร่วมทอดพระป่าสามัคคีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคม2563ลงทะเบียนสมัครทานรับสินแปดและในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563เวลา 9:00 นถวายพัฒหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 13:00 นทำพิธีเทปูนหล่อพระพุทธเจ้ามุนีศรีสังวาลเจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีทอดพระป่าสามัคคีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูปรัตภัยรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สมชายอรุโมเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำตกเขมโกจังหวัดสุพรรณบุรีและประธานดำเนินงานพันเอกหญิงธนสกรบุราคมนายกองค์กรสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์สมชายจันทปัญญู 087-424-2545 หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 728-0-161-65-0 ชื่อบัญชีพระอาจารย์สมชายจันทปัญญูสาขาด่านช้างหรือติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่064-738-6427ด้วยอนิสงส์แห่งบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญได้มรรค4ผล4นิพพาน1โดยทั่วหน้ากันเทอญ เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจาก
หลวงพ่อบุญส่งวณิชศิโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยมแล้วก็มาเจอกันชั่วโมงที่2อ่ะเนาะคนไปเจ้าหน้าที่เขากลับจากไปรอพระมาแล้วอนุโมทนากับเขาเนาะทีนี้โยมโทรเข้ามาได้แล้วนะในเบอร์ที่พระท่านบอกไปเมื่อกี้เนี่ย1164เลยครับขึ้นที่จอทีวีด้วยครับหลวงพ่อ02อะไร496 496 1164 496 1164ครับมีคนรับแล้วโทรได้แล้ว ตอนนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเรื่องการปฏิบัติมันมีการปฏิบัติที่มันแปลกๆก็มีที่สอนแปลกๆเห็นว่ามันผิดไปมันผิดไปโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะโยมก็ขอเตือนๆกันไว้อยากให้โยมได้ปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงเนี่ยมันก็สมประสงค์ตามปรารถนาเนาะสมาธิเนี่ย ก็มีมานานแล้วมีมานานแล้วถามกันเดินอากาศได้อะไรได้แสดงฤทธิ์ได้แต่ก็ยังไปนรกได้อยู่ยังไม่พ้นทุกข์อ่ะตายไปก็ไปเป็นพรหมเดี๋ยวก็ลงไปนรกอีกอยากจะให้โยมปฏิบัติให้มันตรงทางให้มันถึงมรรคผลไม่ได้ไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูกายดูจิตแต่ใครบอกว่าผิดนั่นแหละเป็นบาปนะเป็นบาปเลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งในอริยสัจสี่รู้แจ้งในกายแจ้งในกายรู้แจ้งในจิตรู้กายรู้จิตนี่แหละรู้กายรู้จิตรู้ความคิดพอสติเป็นมหาสติเนี่ย มันจะเห็นกายชัดเห็นจิตชัดชอบก็เห็นเฉยก็เห็นไม่ชอบก็เห็นเฉยก็เห็นเขาเรียกว่ารู้ละนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ว่าปลดตัวตนละละตัวตนได้จะเป็นอย่างนั้นจิตที่ละตัวตนได้แค่พูดเนี่ยแต่ใครปลดได้ใครก็รู้แหละพอเห็นเฉยไงเห็นชอบปุ๊บมันเฉยต่อยชอบชังวางชอบชังวางมันจะเห็นชัดสติจะมีอยู่ตลอดเวลาเห็นตลอดเวลาเห็นจิตเห็นความคิดมีกิเลสอะไรเรือนี่เห็นทุกอย่างอ่ะคิดถึงใครห่วงใครคิดไปแล้วห่วงแล้วมันรู้สึกมันเศร้าเราก็เห็นแล้วก็ไม่คิดถึงมันก็ดับเนี่ยเห็นไหมมันไม่ผิดหรอกโยมถ้าผิดจะเห็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกคิดถึงใครรู้รู้แล้วมันละนั่นแหละครับปลดตัวตนได้ถ้ามีตัวตนมันจะคิดไปเรื่อยมันจะปรุงแต่งไปเรื่อยนั่นแหละยังปลดไม่ได้แล้วมันจะปรุงแต่งอย่างนั้น
ถ้าปลดตัวตนได้เนี่ยมันแยกแยกกายแยกจิตนะเดี๋ยวต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าใครไม่เห็นจิตเห็นกายนี่โอ้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่พระอริยเจ้าหรอกต้องเห็นจิตเห็นกายสติไม่ดับนั่นแหละใช้ได้เจริญสติเป็นมหาสตินั่นแหละมหาสตินั่นแหละคือเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดแต่ไม่เพลิน มีเผลอบ้างแต่ไม่เพลินรู้เฉยชอบก็เห็นชังก็เห็นเฉยก็เห็นชอบปุ๊บละก็เฉยไม่ใช่ไปโน่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบเมื่อก่อนมหาสติเกิดแล้วเนี่ยจิตจะไม่เราจะควบคุมจิตได้ดูจิตได้รู้จิตเห็นจิตคิดตลอดคิดดีคิดไม่ดีนี่รู้หมดก็เป็นคนที่กำลังทำจิตอยู่เหมือนกันนะยังไม่สำเร็จ ยังไม่เสร็จกิจ แต่เห็นจิตรู้จิตเห็นจิตต้องรู้จิตเห็นจิตปฏิบัตินะโยมไม่ใช่เอาจิตไปไว้กับนิมิตข้างในจิตไปไว้ในนิมิตข้างในนั้นแล้วไม่ใช่แล้วโยมเอาไปไว้ข้างในได้แต่ต้องออกมาดูมาคุมอยู่ที่กายเวลาทำงานนี่ก็ดูกายข้างภายนอกไม่ใช่เอาไปอยู่กับข้างในเลยจะทำให้ ไม่เห็นจิตไม่เห็นชอบไม่เห็นชังไม่เห็นเฉยไม่เห็นหรอกเพราะไม่ได้ดูไงเนี่ยเตือนเอาไว้บอกเอาไว้มันเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์นั่นก็ฟังกันกันหลวงพ่อสนองฟังของสังฆทานเนี่ยจะเห็นหลวงพ่อสนองมีเทศมีธรรมะที่อัดไว้เก็บไว้ก็ฟังดูเดี๋ยวก็ผ่านโยมฟังดูประจำผ่านช่วงเช้าก็มีช่วงก่อนครับช่วงเช้าครับหลวงพ่อประมาณ6โมงกว่าครับครับแล้วช่วงเย็นก็18นาฬิกาก็ทางวิทยุก็จะมีครับสำหรับกับประเด็นพระคุณหลวงปู่ด้วยบ้างครับท่านก็มีพูดไว้นะครับเรื่องการปฏิบัติเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยครับหลวงพ่อองค์ก็ทรงตัดไว้แล้วสติปัฏฐาน4ในอริยบท4เนี่ยครับกายเวทนาจิตธรรมให้ดูกายดูกายดูเวทนามันต้องเห็นอยู่แล้วต้องเห็นเวทนามันต้องมีสุขมีทุกข์มีเฉยเห็นจิตจิตก็เห็นจิตคิดคิด จิตคือสิ่งที่คิดนึกนะครับหลวงพ่อครับคำว่าจิตที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนก็คือจิตที่เราคิดนึกครับปุถุชนเนี่ยจิตจะคิดเพลินยาวครับเราทำไปนะไอ้จิตที่คิดยาวนั่นเรียกว่าลมมันแหละจิตคิดเพลินครับนั่นแหละไปรู้ทันจิตคิดเพลินนั่นแหละปกติคิดไปจะรู้ตลอดนั่นแหละใช้ได้สติเป็นมหาสติแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจะเห็นชัดกายก็เห็นชัดจิตก็เห็นชัดครับลมหายใจดูเมื่อไหร่ก็เห็นลมหายใจเย็นเบาสบายอะไรเงี้ย พอติดอยู่กับกายเนี่ยเป็นติดที่มีสมาธิอยู่แล้วก็ดูสลับกันไปนะครับหลวงพ่อกายเวทนาความรู้สึกจิตอะไรเด่นขึ้นมาก็ดูตรงนั้นก็ดูกันไปครับอะไรเกิดก็ดูเห็นชัดก็ดูมันจะเปลี่ยนไปเองครับบางทีเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ไปครับครับเช่นเดินไปเนี่ยบางทีเราดูไปดูกายไปก็ควบคุมกายจิตไว้ในกายเนี่ยครับขอมีใครไปทักมาทักปุ๊บเราก็ต้องจิตมันเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับหลวงพ่อครับก็คือดูตรงนั้นได้เลยครับครับจะได้ทำความเข้าใจในส่วนนี้ใช่เนี่ย ก
การดูไปนะข้าวนะข้าวเนี่ยเหมือนเราสะสมเนาะก็เหมือนสะสมบุญเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเ มื่อสะสมบุญออกจากสมาธิแล้วก็เอาจิตไปที่อื่นถ้าอยากจะได้มรรคผลอยากจะพ้นทุกข์อยากจะมีบุญตลอดเวลาว่างั้นเถอะอยากจะเกิดปัญญาเจริญวิปัสสนาก็จิตมาดูกายนี่แหละดูทำอย่างเงี้ยทำไว้ตลอดเนี่ยเป็นการสะสมเป็นการสะสมบุญไปเรื่อยเรื่อยมันจะเห็นมันจะฉลาดมันจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองอ่ะสะสมมากขึ้นความชำนาญเราก็เกิดขึ้นใช่นะครับหลวงพ่อบุญมันก็สะสมเหมือนน้ำหยดติดละหยดนั่นแหละนี่ให้เราดูกายเราตลอดเนี่ยมันหยดไปเรื่อยนะหยดตลอดไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวก็เต็มองอ่ะนั่นก็คือในชีวิตประจำวันของเรานี่นะครับไม่ว่าทำอะไรเช่นเรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะดูที่กายจิตอาจจะคิดไปเรื่องราวก็เห็นครับก็ทำความรู้รู้แล้วมันละครับอย่างญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเจ็บป่วยเมื่อยเหน็บชาก็ทำความรู้สึกตรงนั้นถูกไหมครับบอกครับเจ็บตรงไหนรู้ตรงนั้นครับต่อไปจะเห็นว่าไอ้ตัวรู้นี่เป็นตัวละนี่ธรรมะก็คือตัวรู้นี่เองผู้รู้อะไรคือผู้ละมันเห็นใจเฉยไงเห็นใจตรงนั้นใช่ไหมครับหลวงพ่อมันจะมีช่วงหนึ่งเราดูไปเนี่ยดูไปอย่างที่ว่านี่แหละเราก็ดูแล้วก็ดูกายดูจิตดูกายรักษากายเอาจิตมาดูกายออกไปจิตออกไปคิดดีคิดไม่ดีแล้วก็รักษาเอากลับมาดูว่าจะแก้ไขไปเรื่อยดูไปเรื่อยสมาธิก็ยังมีอยู่ครับหลวงพ่อยังมีอยู่ก็ดูไปเรื่อยรักษาสมาธิไว้ด้วยเห็นทางกายเห็นทางจิตเห็นความคิดนะจิตจะไม่เพลินไปจะไม่เพลินไปนานแต่ถ้าขาดสติจิตเพลินไปความสงบก็หมดความสุขก็หมดซึ่งที่หลวงพ่อบอกก็คือเรารู้เรื่องบุญเรื่องบาปแต่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดนั้นได้ว่าเราจะคิดดีหรือไม่ดีถูกไหมครับหลวงพ่อครับแต่ให้เรารู้ว่าเราเราคิดแล้วนะมันอายเองครับบอกคิดไม่นี่แหละที่ดูอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยอายแล้วทำให้เรานี่เห็นได้โอ้ธรรมะอยู่ตรงนี้เองครับก็จะระงับสิ่งที่เราอาจจะคิดต่อไปถูกไหมอย่างนั้นใช่ไหมครับมันจะหยุดไปเองครับมหาสติมันสติที่เกิดไม่ดับแล้วมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาจิตจะคิดอะไรนี่รู้หมดรู้ตัวเองหมดก็จะอายตัวเองจะอายตัวเองแก้ไขตัวเองตลอดสามารถจะระงับยับยั้งสิ่งที่เราอาจจะพูดด้วยวาจาออกไปได้นะครับทำด้วยกายออกไปอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายอะไรทำนองนี้นะครับหลวงพ่อถ้าจิตมันสามารถที่จะรับรู้ครับแต่มหาสติ มหาสติเนี่ยก็จะเป็นมหาสติได้ครับมันต้องมีสิ่งที่มากระทบที่เราเดินไปในกำลังดูกายดูจิตดูกายดูจิตรักษาจิตของเราดูไปจังหวะหนึ่งมันไปกระทบอารมณ์แรงๆเลยอย่างที่เราไม่ชอบเลยล่ะถ้าใครมาทำกับเราให้เราโกรธนะแต่เราแก้เลยไงเราตั้งใจไว้แล้วเราจะไม่โกรธทุกอย่างเราจะยอมถือว่าเป็นกรรมต้องเรียกว่าเราต้องเราเชื่อกรรมแหละเราก็พยายามแก้มาตลอดปลดตัวตนมาตลอดพอโดนกระทบปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเลยไอ้ที่กระทบแล้วชอบชังเนี่ยกระทบแล้วมันว่างไม่เคยเป็นมาอย่างนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ปฏิบัติมานั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ที่ครูบาอาจารย์บอกให้แก้ที่เราถูกไหมครับพ่อก็คือให้ดูที่เรานั่นเองใช่ใช่เนี่ยขอโทษปุ๊บใช่แก้ปัญหาเห็นจิตเฉยความคิดที่คิดไปพูดไปก็เฉยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยใจคิดก็เห็นจิตเฉยคิดเห็นความคิดเฉยแต่อยู่ได้ไม่นาน
ไม่เกิน5นาทีครับครับ3 4 5นาทีเนี่ยก็จะเปลี่ยนอีกแล้วอารมณ์ดับดับไปใช่ไหมครับอันนี้มันที่ว่าดับเกิดดับนี่นะครับหลวงพ่อตัวนี้ดับไปครับแค่รู้แค่เห็นแค่5นาทีนั้นเห็นอย่างนั้นแก้ปัญหาจบแล้วก็พอดับไปแล้วสติดีขึ้นไม่เหมือนเก่าครับเราจะเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาความระมัดระวังก็มากขึ้นอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อครับตอนนี้ก็ เราต้องมีความเพียรถ้ามีความเพียรเราก็จะมีความสุขมากทุกเห็นจะเห็นทุกจะเห็นทุกเห็นชอบแล้วเฉยจะมีเฉยเข้ามาเป็นตัวหลักเฉยนี้เป็นหลักเลยสำคัญที่สุดเลยเฉยนี่เห็นชอบเฉยชังก็เฉยนิดหนึ่งเฉยมีเฉยเป็นตัวหลักอยู่เนี่ยตัวนี้จะสำคัญเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆว่าบนเรานั่งสมาธินี่นะพอเข้าพอถึงสงบปุ๊บลงไปครับแล้วก็ออกมาครับอันนี้เหมือนกันแต่ทำสมาธิมานานเข้ามาเยอะมากเลยนิวรณ์ดับไปตั้งหลายเดือนที่เข้าห้องอ่ะแต่ก็ไม่เคยมหาสติไม่เกิดครับแต่เห็นเฉยนี่แหละแล้วก็มีมหาสติเกิด 2 ปีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ดับก็เกิดอยู่อย่างนั้นเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดรู้เฉยช่วงไหนเรามีความเพียรมากจิตมันก็เบาสบายจะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยจะเห็นแยกกันเลยเห็นจิตแยกกันเลยเห็นจิตนึกคิดก็เห็นเฉยแต่ไม่เห็นกันตลอดจะเห็นช่วงจิตที่สงบครับตรงที่เรามีความเพียรมากๆช่วงนั้นจะเห็นจิตคิดเฉยนึกคิดเฉยมันต้องเห็นต้องมีเฉยเป็นหลักนี่แหละพุทธเจ้าถึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราครับโยมเห็นจิตนี่แหละสำคัญที่สุดดูกายดูจิตแต่ทีนี้มันจะเห็นเองเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดรู้เฉยมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นก็ตามได้ยินก็ตามจะต้องสัมผัสจะรู้จะต้องมีไหวแหละนิดนึงดีก็เห็นเฉยดีก็นิดนึงแล้วก็เฉยนิดนึงก็เฉย รู้ตัวเองครับถ้าไม่งั้นก็ไม่ใช่ไม่ได้ดิไม่รู้ตัวเองอ่ะครับต้องรู้ตัวเองตลอดอย่างนี้ทำไปอาตมาก็พูดอย่างที่อาตมาทำนะโยมนะ พูดอย่างที่อาตมาทำดูยังไงก็พูดอย่างนั้นพ่อสงสารโยมนี่เขามาบอกมาน่าสงสารจริงคนพูดที่ไปหลงไปติดไปยึดเข้าใจผิดเนี่ยโอ้มันบาปนะดูกายดูจิตว่าผิดเนี่ยบาปมากเลยนะดูกายดูจิตนี่แหละถูกโยมถูกช่วงหนึ่งเห็นเฉยแหละใช่แต่ทำไปเถอะโยมทำไปเถอะไม่เสียหายเป็นบุญตลอดเลยโยมเป็นบุญตลอดเนี่ยสะสมบุญไว้นี่แหละเป็นบุญเป็นบารมีของเราสะสมไม่สำเร็จชาตินี้ไม่เป็นไรครับชาติหน้าต่อไปครับนี่แหละเขาสร้างมามากๆไงมาฟังธรรมแป๊บเดียวเขารู้เรื่องไงนี่แหละเขามีความเพียรอย่างนี้มาเหมือนเป็นที่หลวงพ่อบอกเราก็เป็นการสะสมบารมีให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับหยดน้ำที่หยดในภาชนะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหลวงพ่ออาจจะไม่เต็มในชาตินี้เดือนนี้ปีนี้ครับเนี่ยคนที่เขาเรียนจบปริญญาตรีโทเอกอะไรเนี่ยเรียนทางโลกนี่ไม่เป็นปัญญาไปให้เลยนะไม่ไปในชาติหน้านะครับหลวงพ่อแต่โยมฟังธรรมโยมปฏิบัติธรรมเรียนทางธรรมเนี่ยเป็นบุญมันติดไปได้ต่อเนื่องไปมันได้ไปนี่ เป็นอริยทรัพย์ครับหลวงพ่อเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐทรัพย์ที่ติด
เป็นทรัพย์ที่สะสมอยู่ในกมลสันดานของเราเป็นสิ่งที่ประเสริฐครับถ้าเราไม่เอากายมารักษาศีลไม่เอากายมาให้ทานเนี่ยกายนี่เอาอะไรไม่ได้อะไรนะโอกายนี่สำคัญที่สุดเลยโยมนะกายนี่สำคัญที่สุดเลยนะถ้าไปทำบาปไปตกนรกเห็นไหมทำอะไรทำอ่ะกายวาจาครับแต่ถ้าทำบุญล่ะก็สำรวมกายวาจาครับก็ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ไปพรหมได้โยมคิดเถอะโยมคิดเอาแล้วถ้าไม่ทำสมาธิเนี่ยจะไม่พัฒนาน้อยมากพัฒนาน้อยการฟังนี่แหละก็ทำให้มีสมาธินะโยมการฟังธรรมะเนี่ยบางคนฟังไปสงบไปเลยครับหลวงพ่อสงบไปได้สงบคนไม่ได้ฟังแล้วมันรู้สึกมันยังไงนั่นแหละมีอาการแล้วมีอาการนั่นแหละธรรมจะเข้าถึงใจเขาคนนั้นตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทพแล้วทำสมาธิแต่ทำสมาธิได้ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วเมื่อเราจะตายโอ้โหเราจะตายมันต้องที่สุดแล้วนะเราจะตายเนี่ยเราจะจากไปเราไปคนเดียวนะนึกดูให้ดีแล้วนึกถึงความตายบ่อยๆนึกถึงความตายบ่อยๆนะเวลาจะตายนี่โอ้โหเต็มที่เลยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันบอกว่าถ้าฟังธรรมเป็นเทพเป็นเทพเป็นคัสเตอร์อะไรนี่หรือฟังพระเทศสดๆนั่งยากเอาธรรมะไปวิธีไหนก็ตามเป็นเทปก็ได้เป็นซีดีเป็นอะไรก็ได้ไปให้คนป่วยเนี่ยฟังคนเฒ่าคนแก่เนี่ยฟังมันเป็นบุญไงเป็นบุญด้วยนะครับหลวงพ่ออย่างก็มีเดี๋ยวนี้เขามีพระแจกนะครับมีท่านแจกอยู่แล้วก็หลายคนที่เอาไปฟังแล้วโอ้โหเขาเห็นผลกันครับหลวงพ่อตายแล้วไม่เน่าครับเจ็ดวันตัวยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยมันบางคนก็คนปฏิบัติทำผู้หญิงเลยนะตายแล้วก็ดูกรรมฐานอ่ะเนี่ยเข้าไปได้ตอนนั้นตอนจะตายเนี่ยมันสุดแล้วนะสุดแล้วไม่ตัดตื่นได้ตอนนั้นซึ่งเคยฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะเทศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟังธรรมเนี่ยครับท่านจะบอกว่าขอให้อยากจะให้มีที่โรงพยาบาลเนี่ยเปิดเทปพวกนี้ใช่ธรรมะเพื่อที่จะต้องเลยโอ้โหสุดยอดเลยตอนนั้นถ้าโรงพยาบาลไม่เปิดเรามีญาติผู้ป่วยอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเราก็ที่บ้านเราก็จะใช่ไหมครับหลวงพ่อโอ้จะดีมากเลยคนบางทีโอ้มันคนป่วยเนี่ยมันก็หาที่พึ่งนะใช่ครับบางคนญาติพี่น้องเนี่ยเขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเขานิมนต์พระไปเยี่ยมครับครับครับไปให้ธรรมะไงให้ธรรมะเมื่อก่อนหลวงพ่อสนองก็ไปบ่อยครับไปบ่อยก็จะได้ธรรมะเอาตัวนี้แหละบางคนไม่ได้ปรึกษาธรรมะมาครับไม่ทราบอะไรเลยไม่ทราบครับผมเคยฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเทศเรื่องนี้ฟังแล้วมันจับใจครับว่าใช่คือบุคคลนั้นคนนั้นไม่ได้ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแต่มีลูกที่ดีได้มาพึ่งปฏิบัติมาบวชเป็นนักบุญมากแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อไปนั่นแหละเป็นลูกที่มีบุญมากเลยได้ช่วยพ่อได้อริยทรัพย์ครับเอาอริยทรัพย์ให้แม่ให้พ่อให้ญาติผู้ปกครองหรือให้พี่ให้น้องโอ้โหเป็นบุญมากเลยโยมเนี่ยเพราะนั้นถ้าเบื้องต้นก็คืออย่างที่หลวงพ่อบุญส่งบอกนะครับเราก็ต้องฟังธรรมกันในช่วงแรกๆของการประพฤติด้วยประพฤติปฏิบัติด้วยนะครับเนี่ยสำคัญมากเลยโยมแล้วก็ลูกหลานเนี่ยอย่าไปเอาแต่ทรัพย์ของโลกให้เอาเรียทรัพย์ให้บ้างโยมเอาเรียทรัพย์นี่แหละโอ้สุดยอดเลยโยมคนตายไปอ่ะเอาอะไรไปได้อ่ะไม่มีใครเอาไปได้นะบอกครับรวยแค่ไหนมีแค่ไหนตัวเองยังเอาไปไม่ได้เลยนะเอาอะไรไปได้โยมบุญกับบาปสวรรค์นรกหรือไปสวรรค์หรือไปนรกนี่แหละบุญกับบาปนี่แหละสองอย่างเนี่ยเอาไปยังไงก็ต้องเอาไปนี่แหละ เอาโลกมาเป็นของเราเรายังไปติดโลกครับนี่โลกไม่ใช่ของเรา
ตัวเรานี่ก็เป็นของโลกอันเนี้ยทำไงให้มันเป็นของเราแล้วให้ทานดิรักษาศีลดิเนี่ยมันได้เนี่ยมันได้ที่จิตนะใช้จิตรักษาครับภาวนาสิทำให้เกิดปัญญาไม่ได้ที่จิตอีกนะนะเราเกิดมาที่เพราะเกิดมาได้บุญนะครับที่ไปในโลกก็ไปเพราะบาปไงเพราะไม่ทำบุญผู้เห็นชัดชัดเลยเนี่ยโยมปฏิบัติไปเถอะทำไปเถอะทำมาแล้วมันเห็นไงโยมทำมาแล้วมันเห็นนึกโอ้โหเมื่อก่อนนี้เรานี่แย่มากเลยไม่ได้ฟังธรรมะนี่โอ้โหทำแต่บาปไม่มันไม่เห็นจริงๆข้าเขานี่ก็ดิ้นนี่วิ่งนี่โอ้ทุบตีก็ชักป๊อป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 ทุบหัวปลาชักป๊อปป๊อปเอาปลาโยนขึ้นมาแห้งจนตายเงี้ยโอ้โหมันก็เหมือนกับเราแล้วแหละก็ทุกเหมือนกันถ้าเราเป็นยังไงล่ะทุกไหมก็ทุกนั่นเห็นเป็นปลายังไม่เห็นข้าพอมันปฏิบัติทำมันเห็นหมดเลยนะครับไอสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยครับจิตเราเนี่ยมันมีเมตตาขึ้นมาเองแปลกเนี่ยเนี่ยภาวนานี่แหละสำคัญโยมก็รู้ได้ว่านี่แหละภาวนาเนี่ยมันสอนเราหูทำให้เรากลัวบาปทำให้เราอยากจะทำบุญโอ้โหมันจะมีกำลังมากเลยสู้ยังมีมันจะสู้ตลอดกลัวอยู่ๆอ่ะทำฌานให้ได้ทำสมาธิให้ได้ทำเข้าฌานให้ได้ให้เข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเดี๋ยวเกิดโยมเกิดมาสอนเราทำเรากลัวบาปเมื่อไรคนอื่นจะเกิดหรือเปล่าอาตมาก็ว่าต้องเกิดหลวงพ่อท่านนอกท่านก็ว่าท่านก็กลัวบาปแบบนี้แต่มาเขามีกลัวอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหกลัวอะไรมันกลัวเนี่ยกลัวจนทำอะไรไม่ได้เลยกลัวโอ้ตอนเรากลัวจริงๆนั่นแหละเรายอมแล้วนั่นแหละกลัวแล้วโอ้เป็นยังไงจริงๆสมาธิเนี่ยทำก็แค่มันเกิดกับเราได้บางทีก็มาดูเรื่องสินเราสินไม่ดีมากมั้งสินขาดแล้วมั้งเงี้ยโอ้โหร้อนทุกข์มากเลยโอ้ยสมาธิก็ทำไม่ได้เนี่ยนั่นแหละตอนนี้เองเป็นญาณว่าเกิดจากสมาธิแหละที่เราทำนี่ถ้าไม่ทำสมาธิไม่เห็นอย่างนี้ทีนี้กลัวสิโอ้โหไม่ได้ถ้าผิดโอ้ผิดสินนี่มันร้ายเนาะโอ้ผิดสินมีโทษมากนี่เนี่ยพุทธเจ้าถึงว่าพระไปตกนรกเยอะว่าทำผิดสิ่งไงนี่เขามาเตือนเราเลยเนี่ยถ้าว่ามาสอนเราเลยโอ้โหสอนอย่างนี้มันเข็ดจริงๆกลัวโอ้โหกลัวทีนี้กลัวแหละผู้เรื่องสิ้นเนี่ยต้องคอยระวังแหละนี่แหละทำสมาธิสิ้นจะเป็นสิ้นเมตตาได้จะเป็นสิ้นปริยะได้ต้องมีสมาธิอย่างนี้พระโสดาเนี่ยเป็นสิ้นเมตตาโยมจะมีเมตตาหมดเห็นใครก็เป็นพี่เป็นน้องเหมือนเป็นพี่เป็นน้องจริงๆแล้วพุทธเจ้าว่าไม่มีหรอกในโลกนี้ที่ไม่เป็นพี่เป็นน้องกันน่ะเคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นไม่เป็นตามเป็นคนก็เป็นตามเป็นสัตว์เพราะโลกทั้งโลกแผ่นดินทั้งแผ่นนี้ทั้งแผ่นเลยนะแผ่นดินทั้งแผ่นนี้มันใหญ่ขนาดไหนมันรู้ไหมในประเทศไทยขนาดนี้แล้วนะโอ้ประเทศจีนนี่ต้องใหญ่กว่าเราตั้งเยอะอินเดียก็ใหญ่โอ้มีตั้งกี่ร้อยประเทศใหญ่ขนาดเนี้ยเอาเข้มจี้นะจิ้มตรงไหนไม่ผิดเลยนี่ขนาดพระพุทธเจ้านะพระองค์เห็นพระองค์เองว่าเข้มจี้ตรงไหนไม่ผิดเลยเรานอนตายทับแผ่นดินพื้นที่มาทุกที่เลยเสียตายมามากมายขนาดนั้นโอ้เนาะทำซะโยมทำดีทำไปเถอะทำดีแล้วไม่เสียหายทำไปเดี๋ยวรู้เองอย่าลืมเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนานี้จะทำให้เกิดปัญญาจะเห็นจะเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์นะไม่เห็นบุญเห็นบาปประโยมทุกข์นั่นแหละบาปสุขนั่นแหละบุญทำสมาธิเนี่ยจะเห็นทุกข์นั่งไปเดี๋ยวก็เห็นแล้วทุกมันค่อยๆเห็นไปค่อยพัฒนาไปเรื่อย
และบารมีจะเกิดผลนั่งสมาธินี้บารมีเกิดหลายอย่างโยมคนไม่อดทนอ่อนแอโอ้โหเวลาจะตายนี่ทุกมากนะถ้าไม่อดทนนี่โอ้โหดิ้นรนจิตใจเราเป็นไงนะจิตใจเราจะร้อนไปไหนล่ะนรกสิอีกคนทำสมาธิได้นี่เวลาทุกข์ก็ไม่ต้องหาที่พึ่งแล้วทำไงแล้วก็ต้องทำสมาธิตื่นต้องเอาจิตไว้ข้างในดีจิตก็สงบเย็นเบาสบายก็ไปไหนล่ะโยมไปสุคติอย่างน้อยก็สวรรค์จะเข้าสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมก็อยู่ได้นานเป็นบุญมากแล้วตายแล้วไม่ได้ไปนรกเลยทำไว้มากๆบุญทำมากๆตายแล้วเลื่อนสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นอื่นก็ยังดีไปมาเป็นมนุษย์ก็ดีจะไม่ปันไปจะได้ไม่ลงไปนรกสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตโอ้โหน่ากลัวนะน่ากลัวจริงๆน่ากลัวทำสมาธิเถอะให้เรากลัวบาปพอกลัวบาปแล้วไม่อยากทำบุญมันจะคู่กันพอกลัวบาปไม่อยากทำบุญมากเลยและอะไรเป็นยอดบุญก็สมาธินี่แหละแล้วเราจะไม่ขี้เกียจสมาธิทำไปไม่ขี้เกียจหรอกโยมทำไปก็ขยันไปเรื่อยยิ่งกลัวทุกข์ก็ทำสมาธิทุกข์ก็ดับกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดต้องดับด้วยวิปัสสนาก็จิตมาดูกายดูลมหายใจ ดูกายดูจิตเนี้ยดูเท่านี้แหละดูลมหายใจก็ได้ดูกายดูจิตเจริญวิปัสสนาก็ต้องดูกายดูจิตมันได้เห็นอยู่แล้วเมื่อจิตมาดูกายเด็กก็เห็นจิตเจริญสมาธินี่ก็เริ่มเห็นแหละถ้าคนไม่เคยเจริญสมาธิจะไม่เห็นจิตตัวเองนะโยมแต่บางคนที่เคยสร้างบารมีมาก็จะเห็นจิตคิดแต่มันไม่มีปัญญามันไม่มีปัญญามันยังน้อยสมาธิมันยังน้อยบางคนนี่พูดเรื่องจิตไม่รู้เลยใหม่ๆให้ดูลมหายใจเรายังไม่รู้เลยให้ดู ลมหายใจที่ท้องเนี่ยมันก็ยุบนะท้องมันก็ยุบทำไมเราไม่รู้ลมหยาบนะไม่รู้แต่เราภาวนาไปลมละเอียดเอ๊ะลมละเอียดจับรู้ตลอดโอ้ตอนลมหยาบหลวงพ่อบอกเอามือจับดูไม่รู้ว่าไม่รู้สึกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้เอามือจับดูโอ้จับมันก็ท้องมันก็เพิ่มทำไมเราไม่รู้พอทำไปเริ่มเห็นกำหนดก็เห็นแต่ไม่เห็นตลอดพอกำหนดจึงจะเห็นแต่พอทำไปถ้ามหาสติเกิดเมื่อไหร่จะรู้เลยทั้งลมหายใจทั้งกายเห็นตลอดลมหายใจก็เห็นกายก็เห็นจิตก็เห็นลมหายใจเห็นกายเห็นจิตชอบเฉยชังเฉยชอบเฉยชังเฉยหรือก็เห็นก็เฉยเห็นก็เฉยเห็นก็เฉยก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นเฉยก็มีเห็นชอบก็มีเห็นชังก็มีนิดหนึ่งแค่นิดเดียวนั่นแหละเราทำไปใหม่ๆไม่เห็นหรอกโยมแค่ลมหายใจเรายังจับไม่ได้พอทำไปจนพอเรามีสมาธิแล้วลมจะละเอียดไปเองจะมาเห็นการสัมผัสรู้ที่ลมหายใจเนี่ยมันเป็นธรรมดาเลยพูดอยู่งี้ก็เห็นกายก็เห็นลมหายใจก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตจิตจะหยุดที่กายตลอดไงจึงเห็นลมหายใจมันจึงเห็นกายเคลื่อนไหวพอใจเราผมไม่ไปยึดอะไรเห็นกายเคลื่อนไหวแต่เห็นใจเฉยเห็นไหมเรียกว่าแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามปฏิบัติก็ต้องแยกรูปแยกนามไงคนไม่รู้รูปนามไม่แยกรูปแยกนามไม่ออกนี่ไม่ใช่อริยะหรอกโยมโยมต้องดูให้เห็นกายเห็นจิตให้เห็นจิตเฉยให้ได้ทำไปเลยก็ทำไปงี้เฉยไม่เฉยก็
ทำเฉยไปทำเฉยไปพอถึงเวลาเต็มแล้วมารู้เองเต็มแล้วรู้เองเรากำหนดไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นการสร้างบารมีคนที่ไม่มีสมาธิก็สมาธิก็จะเกิดง่ายลองกำหนดไปโยมลองกำหนดไปทำอะไรก็รู้ตัวเองไปสนใจตัวเองอย่าไประแวงคนอื่นคนส่วนใหญ่ชอบระแวงคนโน้นไปติอย่างนั้นก็จะว่าใครจะติยังไงก็จะว่ายังไงก็เรื่องของเขาถ้าเราเจ็บนั่นแหละตัวตนรู้ตัวเองเราต้องรู้ตัวเองไม่ผิดเราจะหวั่นไหวทำไมหวั่นไหวนั่นแหละเราผิดแหละใจเราผิดเราไม่ได้ทำผิดหรอกพอใจหวั่นไหวปุ๊บนั่นแหละผิดธรรมะแหละพุทธเจ้าสอนให้เฉยใช่ไหมให้รู้เฉยรู้เฉยนั่นแหละจึงจะใช่ต้องอย่างนั้นนะโยมทำอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะต้องเห็นอย่างนี้ต้องรู้จะเข้าใจอย่างนี้เพราะอย่างนั้นมันคอยจะไปสนใจคนอื่นคอยจะไประแวงคนอื่นคอยจะไปฟังคนอื่นไม่ได้ดูตัวเองให้เห็นตัวเองผิดเห็นตัวเองถูกมันต้องเห็นตลอดเวลาไงโยมต้องเห็นตลอดเวลาและจะไม่เอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานเอาตัวเราเองนี่แหละศึกษาตัวเองการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาตัวเองและสมาธินะโยมสมาธิเนี่ยบางคนทำไปมู่บางคนก็ไม่รู้เป็นยังไงบางคนอาจจะเป็นกรรมของเขาที่ไปติของคนอื่นมาหรือไงก็ไม่รู้ทำแล้วจึงมีอาการติดสมาธิติดรูปติดเสียงเนี่ยพอทำไปช่วงหนึ่งบางคนจะเกิดมากเลยทั้งรูปทั้งเสียงมีนิมิตมาบอกมาพูดมาทำให้เราลงอ่ะตอนนี้แหละตอนนี้แหละสำคัญมากเลยถ้าไม่มีปัญญาก็ทำให้ลงมาองค์ก็ลงแล้วเวลบ้าแล้วก็เห็นจริงๆนะอย่าไปว่าอย่าไปติเขาเมตตาสงสารเขาถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเขาทำสมาธิได้นะอันนั้นแหละเขาแยกรูปแยกนามไม่ได้ไงเขาแยกรูปแยกนามไม่ได้พอสมาธิมันเกิดเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนาแล้วแต่นี่มันไม่เป็นวิปัสสนามันเป็นวิปัสสนูไปยึดติดไงไปยึดติดปุ๊บเป็นวิปัสสนูเลยอุปกิเลสเกิดเลยบางทีมีพระองค์หนึ่งเข้าห้องกรรมฐานนั่งไปจิตมันเริ่มสงบแล้วไงเดี๋ยวมันจิตมันเกิดขึ้นมาไปถ่ายอุจจาระมันบอกว่าจะกินขี้เป็นพระแล้วหันอยู่ว่าบอกหันอยู่ว่าจะกินขี้เลยไม่ใช่อ่ะโอ้ถ้าทำตามไปไงโยมก็คนบ้าดิกินขี้กันถ้างูกัดกินขี้นี่ใช่ได้พุทธเจ้าบัญญัติไว้เหมือนกันถ้างูกัดเนี่ยไม่มียาอะไรแก้ให้กินขี้ไหวไหมโยมยอมตายด้วยกินขี้ล่ะถ้ายอมตายก็ยอมไปแต่อยากจะหายให้กินขี้มันหาอะไรไม่ได้นะโยมพระเนี่ยพระทำได้นะโยมพวกพระอริยะเจ้าเนี่ยทำได้ปุถุชนอาจจะยอมตายก็ได้กินขี้หายทำไมโอ้ปัสสาวะนี่ดีมากนะโยมปัสสาวะเนี่ยฉันยาดองในน้ำมุดเน่าไงอยู่สิ่งที่ควรทำไหมนะต้องให้พระให้อยู่คนไม้ฉันยาดองน้ำมุดเน่านะเที่ยวบินตาบาดเห็นไหมให้อยู่คนไม้นุ่งผ้าห่มบางสักนุ่งผ้าห่มผ้านุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งเนี่ยอยู่คนไม้หนึ่งฉันยาดองในน้ำมุดเน่าเนี่ยก็สมองนี่แหละสมองอดองกับปัสสาวะมันจะระบายดีไงแล้วมีโยมคนหนึ่งก็บอกแกใช้ปัสสาวะเนี่ยหยอดตาแกบอกตาเดี๋ยวนี้แกไม่ต้องใส่แว่นเลยเมื่อก่อนเนี่ยตาใส่แว่นตาไม่ดีก็เลยบอกเมื่อก่อนก็หยอดยามาเยอะแล้ว
หยอดยาทั่วไปนะหยอดยาแล้วมีคนบอกก็เลยเอาปัสสาวะมาหยอดเดี๋ยวอาตมาก็ว่าจะหยอดเพราะเนี่ยมันน้ำตามันไหลอยู่เนี่ยแสงก็ยังเริ่มดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยโหมันไม่เห็นอะไรเลยมองตัวหนังสืออะไรอย่างงี้ก็ไม่เห็นมองนาฬิกาตัวขนาดมีแสงด้วยยังไม่เห็นเลยมันเริ่มฝางมากเลยสายตาเขามองแสงสว่างมาได้นี่ก็ฟืนกับไฟเนี่ยก็ยังไม่เห็นพ้นอะไรแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่จะใส่แว่นสีก็มันกระดากกระดากเหมือนอายโยมเดี๋ยวโยมจะว่าเอ๊ะพระได้ไหมใส่แว่นตาดำมันแว่นสีปิดตาไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโยมมันตาเมื่อก่อนมันเป็นมากกว่านี้ตอนนี้ก็ยังหลงดูอยู่หลงก็หลายวันหลายครั้งอะไรเนี่ยก็แต่นานๆไปติดนั่นน่าจะมีผลกระทบเหมือนกันแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่มันจะทำให้แต่ยานี่ดีที่กินเนี่ยดีมากเลยแต่ต้องเดือนหนึ่งไปแล้วเริ่มก็มีผลเห็นว่าดีขึ้นแต่มันค่อยๆดีขึ้นมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่น้ำตามันยังไม่หยุดไหลมันยังมีน้ำตาไหลแต่ก็ไหลน้อยกว่าเมื่อก่อนไหลดอยน้อยไหลน้อยกว่าเมื่อก่อนเรื่องการดูก็ดีกว่าเมื่อก่อนชัดกว่าเมื่อก่อนแต่แสงนี้แหละหมอเขาบอกว่าพยายามอย่าไป ให้ใส่แว่นบอกสีดำก็สู้สีชาไม่ได้เดี๋ยวตอนนั้นไอ้แว่นมันหล่นไปแล้วมองห้าไม่เห็นก็เลยไม่ได้ใส่มายาวเลยเดี๋ยวว่าถ้ามันนั่นก็ว่าจะใส่แต่ปกติถ้าไม่มีแดดมากก็ไม่ได้ใส่เขาใส่แว่นธรรมดาเนี่ยสำคัญเหมือนกันตาเนี่ยตาสำคัญเหมือนกันมันก็คงจะมีกรรมหรือมีอะไรฟันมัน20กว่าปีเนาะอยู่ๆฟันขึ้นมาฟันว่าตัวเองตาบอดมาความฝันไปเองตาบอดได้เห็นตัวเองเนี่ยโอ้โหผิวนี่หยาบเพียวย่นเหมือนคนอายุมากอะแต่เราก็ร่างกายไม่ดีไปอายุมากได้ไงเนี่ยตาก็อาการไม่ดีมานานแล้วแต่มาช่วงนี้มันดีขึ้นแต่แล้วเขาไม่ประมาทหรอกแล้วก็เชื่อกรรมนั่นแหละเชื่อกรรมแล้วก็พยายามทำบุญนะทำบุญนี่แหละแก้กรรมแล้วก็ภาวนาแผ่เมตตาไปบางทีเราไปเมื่อก่อนตกเบ็ดตกเบ็ดมันก็เข้าตากระเด็นเลยตาโอ้โหตาปลาปลาช่อนปลาอะไรไม่รู้แหละไปตกเบ็ดเนี่ยมันก็เยอะนะบ่อยก็โดนตาบ่อยเข้าแก้มบ้างเข้าตาบ้างตาเนี่ยโดนมากเลยตกเบ็ดเนี่ยโอ้เลิกได้เลิกเลยนะอย่าทำเลยมันเป็นบาปเป็นกรรมน่ากลัวนะนี่เนี่ยก็ต้องทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาทึกส่วนบุญกุศลดึกถึงพุ่งบนส่วนบุญกุศลนะครูบาอาจารย์ต้องทำประจำเลยโยมบุญนี่แผ่ไปเถอะโยมยิ่งแผ่ยิ่งได้ไม่ยิ่งแผ่ยิ่งหมดนะบางคนไม่เข้าใจเลยคุณแผ่ส่วนบุญกูว่าบุญจะหมดไม่ใช่โยมไม่ใช่ยิ่งแผ่ยิ่งได้แผ่แล้วเราทุกข์ไหมแล้วแต่แผ่ส่วนบุญถ้าใจเราทุกข์แล้วก็อย่าแผ่นั่นแหละเสื่อมแหละถ้าแผ่ไปแล้วมันเบามันสบายนั่นแหละได้ยิ่งแผ่ยิ่งได้ยิ่งถ้าญาติพี่น้องคนที่เราแผ่ไปเขาได้อนุโมทนาด้วยโอ้ยิ่งบุญมากเลยโยมแผ่ไปหมดแผ่ไปทั่วแผ่ไปทั่วทิศตัวทางทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังญาติพี่น้องญาติเก่าญาติใหม่ญาติเก่าอย่าลืมนะโยมญาติเก่าเรามากมายเหลือเกินเราเกิดตายมามากมาย
ถ้าญาติเราไปเป็นปรัตถโตปทีวีเปรตเนี่ยแหละคอยเขาจะคอยพ้นจากเป็นเปรตมาแล้วต้องมานั่งคอยส่วนบุญนายโยเนี่ยถ้าคอยเรางั้นนะถ้าเราแพ้ไปให้ปุ๊บเขาพ้นจากความเป็นเปรตเลยไปเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแหละบุญที่ทำมาเท่าไรมันก็ยังไม่ให้ผลต้องเอาบุญจากหมู่ญาติเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเกลียดพี่น้องกันอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปตีกันอย่าไปตัดพี่ตัดน้องกันนะโยมเอาเรามองเป็นพี่เป็นน้องกันสิเป็นญาติทางธรรมเนี่ยดีที่สุดเลยโยมญาติอะไรไม่เท่าญาติทางธรรมหรอกญาติทางโลกก็ดูสิคนไม่มีธรรมแย่งสมบัติกันเห็นไหม ผมไม่ตาย ทะเลาะกันแหละแตกแยกกันแหละแย่งสมบัติสมบัติของโลกมันอยู่ไม่นานเท่าไรหรอกเดี๋ยวเราก็ไปจากเดี๋ยวเราก็ไปจากโลกเอาเราไปไม่ได้เอาเรียทรัพย์สิต้องฉลาดสิโยมจะเอาบาปไปทำไมเอาบุญไปสิเนี่ยอริยทรัพย์ทำบุญให้ทานรักษาศีลอภัยทาน อย่าไปจองเวรจองกรรมกับใครอภัยทานมีอะไรก็ขออภัยอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละเป็นคนยอมนี่แหละเป็นคนเย็นอย่าเป็นคนไม่ยอมไม่ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านยอมทั้งนั้นแหละท่านยอมอยากเป็นพระอริยเจ้าตั้งใจยอมไว้ก่อนทำอย่างตามอย่างพระอริยเจ้าก็ต้องเป็นอย่างพระอริยเจ้าพระเจ้าสอนให้ฆ่าความโกรธแต่เราโกรธเราก็ถูกโกรธฆ่าอยู่เรื่อยโกรธฆ่าไปไหนแล้วไปนรกพี่โยมฆ่าความโกรธไปไหนแล้วไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยพระอริยเจ้าท่านฆ่าความโกรธนะพระโสดาบันเนี่ยท่านตัดท่านฆ่าความโกรธโกรธมีแต่ว่ามันน้อยมันไม่พยาบาทพระยาเจ้าไม่พยาบาทแล้วหมดพยาบาทแล้วแค่รู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางไม่พยาบาทใครแล้วมีแต่แก้ให้ตัวเองดีขึ้นจะเป็นพระอรหันต์ครับหลวงพ่อครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับครับผมก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทาน ในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับครับก็ขออนุโมทนากับโยมนะที่ฟังธรรมก็ดีปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาก็ดี ขอให้บุญกุศลส่งผล ตามที่ญาติโยมปรารถนาปรารถนาความสุขขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ